วันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยมันฝรั่งชีสกรอบโกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำใส่มันฝรั่งต้มสุกบดละเอียดลงในภาชนะตามด้วยแป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิและพาเมซานชีสป่นนวดให้เข้ากันตักใส่ถุงรีดให้แบนนำเข้าแช่แข็งจนส่วนผสมเซตตัวนำออกมาหั่นเป็นชิ้นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดมันฝรั่งชีสกรอบใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสมะเขือเทศพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูมันฝรั่งชีสกรอบทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ